สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่27สิงหาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปีการศึกษา2560เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:04 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปีการศึกษา2560ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันแรกซึ่งในวันนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยในปีนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีมติขอประธานถวายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์การจัดการแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการทั้งในด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการศึกษาและการสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสจนเป็นที่ประจักษ์ในการนี้พระราชทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน10คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 5,410 คนสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีพลังนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนมุ่งสู่การเป็นสมาร์ทยูนิเวอร์ซิตี้นอกจากนี้ยังได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในการปฏิรูปการศึกษาการผลิตบัณฑิตและการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขับเคลื่อนสะท้อนกับความต้องการของยุทธศาสตร์20ปีตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม Innovative University เพื่อจะสร้างนักศึกษาให้เป็นนวัตกรทั้งความคิดความรู้สึกความลึกความรู้สึกทางด้านวิชาการตอบโจทย์ทุกวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไปโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าเคยพูดกับบัณฑิตในที่ประชุมแห่งนี้มาหลายครั้งเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายในการทำงานครั้งนี้จะใคร่กล่าวถึงการตั้งเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งคือเป้าหมายในชีวิตซึ่งกล่าวกันว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของคนทุกคนเป้าหมายในชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่แต่ละคนอาจจะตั้งไว้แตกต่างกันแต่ผลสำเร็จตามเป้าหมายคงจะไม่แตกต่างกันนักเพราะไม่ว่าจะเป็นใครมีฐานะหน้าที่การงานอย่างไรต่างก็ปรารถนาที่จะมีความสุขมีความเจริญมั่นคงในชีวิตด้วยกันทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้เมื่อจะตั้งเป้าหมายในชีวิตจึงควรที่ทุกคนจะได้ระลึกเสมอว่าเป้าหมายนั้นต้องนำมาซึ่งความสุขความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืนไม่ใช่ความสุขเพียงชั่วครู่หรือความเจริญที่เท็จเทียมหากบัณฑิตทั้งหลายนำสิ่งที่พูดไปนี้ไปพิจารณาให้เข้าใจชัดก็เชื่อว่าแต่ละคนจะสามารถตั้งเป้าหมายในชีวิตได้อย่างถูกต้องและบรรลุเป้าหมายนั้นได้อย่างแน่นอนในชีวิตนั้นเป็นสักก็ไม่ว่าเป็นใครมีฐานะหน้าที่การงานอย่างไรถูกต้องและบรรลุเป้าหมายในช่วงบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้เวลา 14:36 น.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสาสให้นางเบญจวรรณสิทธิศาสตร์นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกนำคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบกเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยกับรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกแม่บ้านทหารบกเพื่อสมทบทุนการกุศลสมเด็จพระเทพ
ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะกรรมการร้านกาชาติกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและสลากบัวแก้วนำโชคกระทรวงการต่างประเทศประจำปี2560เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเอกเทพพงศ์ทิพยจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมนำคณะกรรมการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกนำคณะกรรมการของกองทัพบกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำนายมานะเศรษฐบุตรและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายสมเกียรติชอบผลประธานคณะกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมะลิและคณะกรรมการมูลนิธินำผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกประจำปี2561เฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทรับการถวายและรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณดังนี้สาขาพระสงฆ์พระเทพปฏิญญากวีบุญมานอาคมปุญโญผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครสาขาผู้บริหารการศึกษานายอำนาจทัดสวนผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8สาขาครูภาษาไทยนางอรพัฒน์สิริแสงครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลยโสธรอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต1สาขาครูสังคมศึกษานางชุติมาแก้วล่าครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38สาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษานางสาวจีเรียงบุญสมครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่าอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต1สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนายอินสอนสุริยงเกษตรกรบ้านออนหลวยอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เวลา 15:42 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอนุกันอิสระเสนาณอยุธยากรรมการและเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลนำนายวิศรุกิรติธนาพรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2560ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิศวกรรมชีวเวช Biomedical Engineering ณมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในงานครบ40ปีมูลนิธิดวงประทีปวันนี้เวลา 18:19 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังมูลนิธิดวงประทีปชุมชนคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในงานครบ40ปีมูลนิธิดวงประทีปก่อตั้งโดยนางประทีปอึ้งทรงธรรมหาตะหรือครูประทีปซึ่งได้ดำเนินจากการรับรางวัลแม็กไซไซสาขาบริการชุมชนที่ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อปี2521จำนวน 420,000 บาทเป็นเงินทุนก่อตั้งมูลนิธิเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กเยาวชนในชุมชนที่ยากจน
ดำเนินงานผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิ์และโอกาสเท่าเทียมกับคนในสังคมทั่วไปสร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กเยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหาส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัยตลอดจนส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเยี่ยมชาวชุมชนแออัดคลองเตยซึ่งสร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและช่วยให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเคยเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในชุมชนแออัดคลองเตยแล้ว5ครั้งในวันนี้นับเป็นครั้งที่6ตลอดเวลา40ปีของมูลนิธิมีการดำเนินงานพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาชุมชนมากมายเริ่มต้นจากการก่อตั้งโรงเรียนวันละบาทหรือโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาในปัจจุบันสอนหนังสือให้แก่เด็กที่ขาดหลักฐานทางทะเบียนราษฎรในชุมชนแออัดและการดำเนินโครงการต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอาทิโครงการทุนการศึกษาที่มอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนระดับชั้นอนุบาลถึงอุดมศึกษาทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดมอบไปแล้ว 25,637 ทุนผู้ได้รับทุนส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาได้ทำงานเป็นแพทย์ครูอาจารย์พนักงานบริษัทเอกชนโครงการรางวัลเยาวชนคนดีต้นแบบของชุมชนซึ่งมูลนิธิจะมอบโล่รางวัลพระราชทานของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีให้แก่เด็กเยาวชนที่มีคุณลักษณะดีเด่น3ด้านได้แก่ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและด้านพัฒนาชุมชนรวมปีละ9คนเริ่มตั้งแต่ปี2551ถึงปัจจุบันเพื่อสร้างกำลังใจให้แก่เด็กเยาวชนที่เสียสละทุ่มเทตั้งใจพัฒนาตนเองซึ่งผู้ได้รับรางวัลยังได้รับพระกรุณาธิคุณให้เข้าเฝ้าในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ5เมษายนของทุกปีนอกจากนี้มีโครงการอนุบาลดวงประทีปที่จัดการศึกษาระบบมอนเตสซอรีซึ่งได้รับการประเมินว่าดีมากจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาปี2558อีกทั้งมีการสอนภาษาอังกฤษโดยอาสาสมัครต่างชาติทำให้นักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาที่เด็กเข้าไปศึกษาต่อโดยมูลนิธิยังคงดำเนินโครงการและกิจกรรมอีกหลายโครงการเพื่อประโยชน์ของผู้ยากไร้ตามคำขวัญที่ว่าเพื่อการศึกษาของเด็กยากจนและพัฒนาคนยากไร้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตรประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงรายประจำปีการศึกษา2558ถึง2560วันนี้เวลา 15:51 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตรเสด็จไปยังวิทยาลัยเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเชียงรายประจำปีการศึกษา2558ถึง2560โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับประทานปริญญาบัตรรวมจำนวน542คนโอกาสนี้ประธานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยจะพัฒนาก้าวไปสู่ยุค 4.0 กล่าวคือมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนแต่การที่ประเทศไทยจะพัฒนาไปถึงจุดนั้นได้จำเป็นต้องอาศัยหลักวิชาการและกำลังทรัพยากรบุคคลทุกภาคส่วนในสังคมดังนั้นวิชาความรู้ที่ท่านทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนสำเร็จมาจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติเพราะหากท่านทุกคนซึ่งเป็นบัณฑิตในฐานะทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของแผ่นดินได้ใช้วิชาความรู้ที่มีอยู่อย่างถูกต้องเหมาะสมอีกทั้งรู้จักนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาปฏิบัติกิจการงานด้วยความพินิจพิเคราะห์ท่วนทีโดยยึดถือความพอเพียงเป็นที่ตั้งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานไว้เป็นแนวทางในการพัฒนาทุกๆด้านก็เชื่อว่าแต่ละท่านไม่เพียงจะสามารถประกอบกิจการงานทั้งปวงให้สำเร็จก้าวหน้าบังเกิดเป็นประโยชน์สุขแก่ตนเองเท่านั้นแต่ยังจะเป็นกำลังอันเข้มแข็งในการพัฒนาประเทศของเราให้ก้าวไปสู่ยุค 4.0 มีความวัฒนาถาวรอันยั่งยืนได้แท้จริงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อีกด้วยผู้
ู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดินพระราชทานไปในพิธีโปรยดินแก่ศพเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองบ้านโต๊ะเด็งอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสจำนวน2นายซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายซุ่มโจมตีวันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุรพรพร้อมมูลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดินพระราชทานไปในพิธีโปรยดินแก่ศพสมาชิกเอกมูฮัมหมัดฮาฟีซีมือลีเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลโต๊ะเด็งอำเภอสุไหงปาดีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองบ้านโต๊ะเด็งอำเภอสุไหงปาดีขณะกลับจากปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงเรียนและครูพร้อมกับวางระเบิดจำนวน2ลูกเหตุเกิดบริเวณหมู่1ตำบลโต๊ะเด็งอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่7สิงหาคม2561โดยญาติได้นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาเรียบร้อยแล้วและกำหนดพิธีโปรยดินณกูโบบ้านกูวาหมู่5ตำบลริโกอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเวลา 11 นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุรพรพร้อมมูลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดินพระราชทานไปในพิธีโปรยดินให้แก่ศพสมาชิกเจ๊ยูไนเจ๊บือราเฮงเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลโต๊ะเดงอำเภอสุไหงปาดีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายซุ่มโจมตีขณะปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อวันที่7สิงหาคม2561ตัวญาติได้นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาเรียบร้อยแล้วและกำหนดพิธีโปรยดินณกูโบบ้านกูลุโบบาตูหมู่4ตำบลปาลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวสมาชิกเอกมูฮัมหมัดฮาฟิลีมือลีและครอบครัวสมาชิกเจ๊อยู่ในเจ๊บือราเฮงอย่างหาที่สุดมิได้ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่ามีประชาชนจากทุกหมู่เหล่าเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นจำนวนมากเพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชโอวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทำความดีเพื่อส่วนรวมสำหรับหลักฐานการสมัครมีบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงส่วนเด็กอายุต่ำกว่า7ปีที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเช่นสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านใช้เป็นหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับสิ่งของพระราชทานได้แก่หมวกแก๊ปผ้าพันคอบัตรประจำตัวจิตอาสาทั้งนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสอย.จะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2561ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการและขอความร่วมมือผู้ที่จะเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาโปรดแต่งกายสุภาพงดสวมกางเกงขาสั้นกางเกงยีนและรองเท้าแตะนอกจากนี้หน่วยราชการในพระองค์ได้จัดโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อเผยแพร่และสร้างพลังการทำความดีด้วยหัวใจสำหรับเป็นเพลงประจำของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจึงขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและการทำความดีโดยมีเนื้อร้องกระชับชัดเจนประชาชนสามารถขับร้องได้ง่ายและมีทำนองที่ไพเราะเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ทำความดีด้วยหัวใจสนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20ตุลาคม2561สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023560977ผู้แทนพระองค์ปล่อยพันปลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี4กรกฎาคม2561เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี4กรกฎาคม2561
กรมประมงได้ขอพระราชทานถวายพันธุ์ปลาไทย9ชนิดจำนวน 490,000 ตัวเพื่อส่งปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยาโดยในวันนี้เวลา 11 นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้นายชวัฒน์อัธยุกติรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้แทนพระองค์ไปปล่อยพันธุ์ปลาลงในแม่น้ำเจ้าพระยาณท่าน้ำตำหนักจักรีบงกตจังหวัดปทุมธานีสำหรับพันธุ์ปลาไทย9ชนิดประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาแก้มช้ำปลาชะโอนปลาสร้อยขาวปลาหมอไทยปลากลายปลาโพงและปลาบึกทั้งนี้เพื่อให้แพร่ขยายพันธุ์เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ